มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการชีวิตสำเร็จรูปรายการสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตและในครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยล่ะค่ะแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าค่ะพาคุณผู้ชมไปริมรถกับเมนูส้มตำและก็อาหารแซ่บค่ะที่เจ้าของร้านเนี่ยนะคะได้ใส่ไอเดียนะคะทำให้เมนูแต่ละเมนูเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งความพิเศษของร้านนี้นอกจากจะมีรสชาติอาหารที่จัดจ้านแล้วนะคะเขายังคิดตั้งชื่อเมนูที่เก๋ไก่อีกด้วยค่ะแต่ว่าเมนูนั้นจะแปลกขนาดไหนและอาหารจะน่าทานแค่ไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมมาตระเวนหาของกินกันแถวแดนเดรมิดกันค่ะซึ่งวันนี้เป็นคิวของร้านอาหารน้องใหม่ที่มีชื่อฉายไล่ว่าร้านส้มตำเนรมิดเจ้าของร้านเขาแอบกระซิบมาว่าที่ชื่อส้มตำเนรมิดเพราะมีเมนูแบบเนรมิดได้ตามใจแต่จะเป็นยังไงต้องไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะร้านส้มตำเนรมิดยินดีต้อนรับค่ะเชิญเข้าไปสนุกด้วยกันข้างในนะคะคือด้วยความที่เป็นคนชอบทานอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปทานอะไรแล้วเราก็จะแนะนําเพื่อนว่าเออร้านนี้อร่อยนะเพื่อนก็จะแบบเออจริงด้วยอร่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะมีร้านอาหารที่มันเป็นรสชาติในแบบของเราในแบบที่เพื่อนชอบในแบบที่ทุกคนจะได้ชอบในแบบเฉพาะส่วนตัวค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเปิดร้านอาหารเพื่อที่จะได้แบบได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านเราอยากให้เป็นร้านที่ดูสนุกๆเข้ามาแล้วมีบรรยากาศกันเองคุ้นเคยสามารถเล่นเกมระหว่างรอทานอาหารหรือว่ามาปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนหรือว่ามากินข้าวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับที่ร้านนะคะเราก็มีซิกเนเจอร์ทั้งหมด7จานด้วยกันค่ะเรียกว่าเป็น7อัศจรรย์ของร้านคือเป็นเมนูเฉพาะที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเริ่มด้วยจานแรกก็เป็นส้มตำเนรมิตค่ะเราจะเนรมิตของดีๆของที่อร่อยหมูยอทอดกุ้งสดๆแล้วก็มาคลุกเคล้ากับน้ำยำที่มีรสชาติครบรสนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานสำหรับเมนูที่2นะคะเราเรียกว่าต้มยำไวกิ้งค่ะเราก็ได้คัดสรรของทะเลสดๆนะคะคุณภาพดีทั้งหมึกกุ้งแล้วก็หอยนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือเราใส่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเข้าไปราดหน้าด้วยไข่ลวกสำหรับเมนูที่3นะคะก็คือซีฟู้ดม้าหมุนค่ะก็จะมีทั้งซีฟู้ดทั้งกุ้งหอยแล้วก็หมึกนะคะผัดผงกะหรี่รับประทานคู่กับหอมทอดค่ะส่วนเมนูที่4แนะนำเป็นปูนิ่มชิงช้าสวรรค์ค่ะที่ชื่อว่าปูนิ่มชิงช้าสวรรค์เพราะว่าเราต้องการให้ค่อยๆกินแล้วค่อยๆได้กลิ่นหอมของสมุนไพรได้รับรสชาติความอร่อยของปูนิ่มแล้วก็น้ำยำสมุนไพรของเรานะคะส่วนเมนูที่5นะคะเป็นยำเนื้อย่างรถไฟห่อค่ะที่ชื่อว่ายำเนื้อย่างรถไฟห่อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะกินเข้าไปคำแรกเนี่ยโอ้โหรสชาติจะจัดจ้านมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทานเนื้อนะคะแล้วก็ชอบอาหารรสจัดค่ะส่วนอย่างที่6เป็นไก่ล่องแก่งค่ะไก่ล่องแก่งคือเป็นปีกไก่นะคะหมักแล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดคลุกเคล้ากับน้ำซอสสูตรพิเศษของเราเลยค่ะทานคู่กับใบโหระพาทอดกรอบค่ะหมูผัดบ้านผีสิงค่ะเราใช้หมูที่ติดมานิดๆนะคะผัดกับน้ำพริกกะปิแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูกับเห็ดหอมเข้าไปด้วยค่ะคือเราต้องการใช้ของดำเข้ามาช่วยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเมนูที่ดูชื่อน่ากลัวใส่เครื่องเทศที่ดูกลิ่นแรงแล้วก็รสชาติจัดจ้านแต่ว่าทั้งหมดแล้วรวมตัวกันรสชาติอร่อยมากๆค่ะสำหรับร้านเรานะคะก็มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะทั้งรสชาติอาหารที่จัดจ้านนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ด้วยบรรยากาศสบายๆค่ะเราก็จัดพยายามจัดธีมให้มีความสนุกสนานมีการเล่นเกมกันระหว่างครอบครัวนะคะจะหยิบเกมมาเล่นระหว่างนั่งรอทานอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าระหว่างเพื่อนฝูงเงี้ยก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่อยากแวะเข้ามานะคะร้านส้มตำเนรมิตค่ะอยู่ซอยพหลโยธิน19นะคะตรงข้ามแดนเนรมิตเลยค่ะเข้าซอยมานิดนึงนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาที่ซอยแรกเลยค่ะสามารถโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าได้นะคะตามคอนเซปต์เลยค่ะคือเราเนรมิตทุกความอร่อยให้กับทุกคนค่ะ